คือเป็นส่วนผสมทั้งหมดของเรานะคะที่จะทำเมนูผัดวุ้นเส้นในวันนี้นะคะเห็ดนางฟ้าใส่ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะกากหมูนึกอยากจะกินใส่ต้มจืดแล้วอร่อยค่ะก็เลยคิดว่าเอามาลองผัดดูดีกว่าพอดีว่ามีกากหมูด้วยมีไข่ไก่สองฟองนะคะวุ้นเส้นวุ้นเส้นแห้งเอามาแช่น้ำแล้วก็มีพอดีมีผักกาดขาวอยู่พริกหวานแดงอีกนิดหน่อยเพิ่มสีสันอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมสับนะคะกระเทียมสับกับขิงสับแล้วก็พริกแดงพริกชี้ฟ้าแดงนะคะสับรวมกันไปให้มีรสชาติเผ็ดนิดนึงแล้วก็มะเขือเทศต้นหอมผักชีค่ะก็เป็นซอสสำหรับผัดทั่วไปค่ะมีน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงาอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็พริกไทยป่นซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวตั้งกระทะก็สักประมาณ2ช้อนโต๊ะจะมาตอกไข่ก็ไข่นี่ส่วนมากถ้าทำกับข้าวก็จะพยายามตอกไข่ใส่ในถ้วยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีไข่มันเสียหรือว่ามีปัญหาอะไรเราตอกลงไปในกระทะเลยเนี่ยมันจะทิ้งเสียแก้วสับขิงสับแล้วก็พริกสับละเอียดที่สุดนะเพราะว่าพริกเนี่ยแฟนเขาไม่กินเผ็ดนะแล้วก็ใส่นิดนึงไม่ให้มันเลี่ยนอ่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าในน้ำซอสเราก็ใส่พริกไทยป่นไปเยอะเลยเจียวให้หอมแล้วก็ตามด้วยไข่รอให้ไข่เสร็จตัวกากหมูลงไปเลยเห็ดลงไปเลยแล้วก็จะตามด้วยหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่ตามการผักที่มันจะสุกยากการผักที่มันจะสุกยากส่วนใบมันเอาไว้ใส่ทีหลังหอมหอมหอมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยวุ้นเส้นแล้วก็ซอสค่ะซอสที่เราเตรียมรวมไปส่วนนี้ใช่ใส่อะไรนะซีอิ๊วดำเยอะไปหน่อยสีสักเข้มกากหมูนี่เอามาผัดน่าจะอร่อยเห็นแล้วก็ทำใส่แกงใส่ผัดยังไม่เคยลองเพิ่งลองครั้งแรกทุกอย่างไม่เข้ากันสีเข้มมากก็ใส่ผักลงไปเลยนะ
ดไปเลยจริงแล้วก็กะว่าจะใส่ไม่หมดก็ใส่ไม่หมดในนั้นก็เตรียมไปแล้วเป็นก้อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะต่อจากนั้นก็อันดับสุดท้ายนี่ค่ะจะผักต้องสนแล้วก็เส้นตามก่อนเส้นจะไม่อืด